ขายเกาเหลาแบกหนี้ 1,000 ล้านปัจจุบันหนุ่มเสกเสกสรรชีวิตพลิกกลายเป็นพ่อค้าข้างทางเรียกว่าห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานกว่า20ปีแล้วสำหรับหนุ่มเสกอดีตนักร้องและนักแสดงชื่อดังจากยุค80หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อหนุ่มเสกเสกสรรชัยเจริญหากเป็นคนวัย30ปีขึ้นไปคงจักคุ้นหน้าของชายผู้นี้ที่เป็นนักร้องแถวหน้าของประเทศเมื่อ 20-30 ปีก่อนตั้งแต่ยุคของศิลปินระดับตำนานอย่างเบิร์ดธงชัยแม่อินไตปูอัญชลีจงคดีกิจปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วหนุ่มเสกคือผู้ประเดิมคนแรกของค่ายเพลงคีตาที่วันนี้เพลงใจบางๆหรือรักเป็นดั่งต้นไม้ยังบรรเลงอยู่ในความทรงจำให้พอร้องคอตามได้หากทำนองเพลงลอยมาให้หวนถึงวันเก่าในอดีตก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวได้หันหลังให้วงการและผันตัวไปหยิบจับทำธุรกิจต่างๆจนประสบความสำเร็จมากมายก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะออกมาเปิดใจว่าธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวลงเป็นหนี้กว่าพันล้านจนต้องมาขายเกาเหลาตอนนั้นที่ทำธุรกิจนี้เพราะคิดว่าถนัดเราจะไม่ทำอะไรที่เราไม่ถนัดพอทำแล้วมันสนุกนะถามว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ดังมา5ปีพอเริ่ม40มันเป็นยุคฟองสบู่จากค่าเงิน25บาทไป50บาทคือมันไม่ใช่ธุรกิจเราธุรกิจเดียวธนาคารปิดเพียบเราก็เหมือนกู้ธนาคารมาเราก็ล้มผมเป็นหนี้ขึ้นมา 1,000 ล้านบาทจนทำให้ผมคิดว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วแต่ว่ามันชั่ววูบผมหยิบมาคิดว่าไปเลยมันจะได้จบหมดแต่เผอิญผมหันไปเห็นรูปป๋าเปรมที่แตะไหล่ผมได้ยินคำป๋าก็เหมือนเห็นแสงจริงๆมันเรียบง่ายป๋าคือพ่ออีกคนที่รักท่านมีแต่ให้โอกาสผมทุกอย่างซึ่งการไปหาป๋าครั้งนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายก่อนท่านจากไปผมไปงานแต่ไม่ได้บวชอีกเพราะก่อนหน้านี้ผมก็เคยบวชให้ท่านทดแทนพระคุณแล้วคิดว่าเราไม่ทำให้เอิกเกริกให้คนมองอีกเชื่อว่าป๋าได้รับรู้ในปรโลกว่าอย่างน้อยผมตอบแทนพระคุณวันนั้นคือจุดเปลี่ยนชีวิตให้สู้และอยู่มาถึงวันนี้พอเห็นรูปแล้วก็ไม่ทำตอนนี้ก็มาขายเกาเหลาเพราะมองว่าอาหารเป็นปัจจัย4คนต้องกินทุกวันเราก็คิดว่าจริงจังนะผลตอบรับมาเรื่อยๆฝากความหวังไว้ถ้าเกาเหลาเราขายดีนี่คือสิ่งที่จะชุบชีวิตใหม่ไม่ขออะไรมากขอขายวันละ1,000ชุดพออยู่ได้แล้วอีกอย่างเราก็ไม่ใช่ร้านดังเปิดมานานแต่เป็นการเริ่มต้นที่พอเห็นแสงสว่างผมตั้งใจมากหวังจะขายให้ยั่งยืนไม่เลิกกลางคันหรือแม้แต่สถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นแล้วก็ตามผมไม่ต้องการให้ใครมาสงสารอยากให้มาลองชิมจริงๆ